ทุกคนครับวันนี้ผมมีหม้อวิเศษมาให้ดูเดี๋ยวมันลุ้นว่าข้างในมันมีอะไรเช้าเนี่ยผมว่าผมเสียงมันขึ้นมาเดี๋ยวมันลุ้นไปพร้อมๆกันครับหม้อวิเศษของผมเปิดจึ๊ดจึ๊ดต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 ึ๊ดโอ้ยน้ำหยด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 ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเห็นไหมครับมันมีอะไรนั่นอยู่ข้างในนี่คือหม้อวิเศษของผมวันนี้มันจะมีเมื่อวานนี้ผมไปตลาดเนี่ยข้าวเหนียวอันนี้อุ่นมีผักกะหล่ำปีมะเขือฟักทองอันนี้ดอกกระเจียวไม่ทราบใครเคยกินหรือเปล่าแล้วก็มีอันนี้เขาเรียกอะไรบวบงูหรือเปล่าไม่แน่ใจบวบงูแล้วก็มีอันนี้อะไรมันเหมือนกับลูกน้ำเต้าแหละแต่ลูกมันยาวๆอ่ะผมเรียกไม่ถูกอีสานเขาเรียกบักน้ำป่ะแล้วก็มีไข่หนึ่งฟองไข่เสร็จแล้วข้างล่างปุ๊บมันจะมีปลาหัวปลาเมื่อวานผมซื้อปลานิลมาตัว60 บาทตัวขนาดกลางๆโลนิดๆเอามานึ่งรวมกันในนี้นี่อยู่ในนี้วันนี้ผมก็ต้องฝากท้องไว้กับหม้อวิเศษของผมทั้งวันเลยผมน่าจะอยู่ได้ทั้งวันเนี่ยเป็นคนกินไม่ค่อยเยอะถ้าหมดนี่นะโอ้โหพลังงานนี่แหละครับหม้อวิเศษของผมก็จะมีประมาณนี้ยังมีอะไรอีกน้ำพริกอะน้ำจิ้มอะอยู่ไหนแล้วเนี่ยตำไปแล้วเมื่อกี้ลืมมาโอเคเนี่ยมันจะมีน้ำจิ้มน้ำพริกผมก็จะจิ้มกับข้าวเหนียวกินกับผักพวกนี้เช้ากลางวันเย็นน่าจะวันเนี้ยอยู่พอดีนี่คือหม้อวิเศษของผมในวันนี้สวัสดีครับ